สวมบทคู่รักคู่กัดในละครสามหนุ่มเนื้อทองออกมาได้แบบน่ารักน่าชังนะครับจนหลายต่อหลายคนก็แอบลุ้นนะฮะให้พระนางต่างวัยอย่างเต้ยจรินพรกับพระเอกอย่างเคนภูมิเนี่ยเป็นคู่รักนอกจอกันจริงๆซะเลยเอ้าจะลุ้นขึ้นไหมล่ะครับเนี่ยแต่ว่ากิ๊กนอกจออะไรอย่างนี้กันหรือเปล่าโหไม่มีค่ะนะก็จริงๆเนี่ยเราสองคนชอบรวมหัวกันแกงพี่คอสตูมใช่รวมหัวแกงมีเสื้อผ้าเพราะว่าเรามีเพื่อนสนิทที่คนเดียวกันไงก็เลยจะแบบแกล้งเอานิดนึงแบบเอ้ยเดี๋ยวติดต่อให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายรูปพี่คนหนึ่งไปส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยแกล้งกันสนุกดีฮะความจริงเราได้ชอบคนที่อายุเยอะกว่าค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ค่ะเรื่องนี้ไม่รู้เลยแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนชอบคนอายุเยอะกว่าค่ะชอบคนแก่ไม่แก่ขนาดนั้นผมไม่ได้ฟิกเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุยกับจริงๆแล้วคุยกับคนอายุน้อยกว่าเนี่ยก็คงจะเด็กมากๆเลยก็ตอนนี้ก็เจอแต่คนที่แบบมีอายุมากกว่าอะไรเงี้ยก็คงหาบมองไปเรื่อยๆครับยังไม่รีบเตยยืนยันนะครับว่าสเปคฉันต้องอายุเยอะกว่าหนุ่มเคนที่เป็นน้องก็เลยหมดสิทธิ์ไปแหมตอนนี้เนี่ยเขาอินเทนดูแลเด็กกันอยู่นะครับเตยครับ